ลูกคิดถึงสุขภาพคิดถึงลานาเฮลท์ฮับวันนี้เราไปพบกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่กันค่ะก็จะเป็นหนึ่งใน10นวัตกรรมที่ถูกคัดสรรโดยทาง ISMED Project ก็คือเป็นกรมส่งเสริมทางพัฒนาธุรกิจศักยภาพสปานะคะก็ตัวนี้ค่ะจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของชิด้าสปาซึ่งจะเป็นศาสตร์การบำบัดที่ถูกคิดค้นและก็ศึกษาทางด้านภูมิปัญญาเนี่ยมาจากล้านนาซึ่งเป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมของเราตั้งแต่โบราณมาแล้วอะค่ะส่วนการประยุกต์ใช้ในของชิด้าสปาเนี่ยก็คือว่าจะเอาการนวดตัวแบบไทยใหญ่ซึ่งเป็นการนวดตัวคล้ายกับการจัดกระดูกของไทยซึ่งจะเป็นการเหมือนนวดไทยแต่ไม่ถ้าจะไม่คล้ายกันทีเดียวจะไม่บอบช้ำแล้วก็จะไม่เจ็บแล้วก็จะช่วยสำหรับพวกนักเดินทางที่นั่งนานๆยืนนานๆนะคะตัวนี้ก็ช่วยบำบัดเรื่องการปวดหลังได้อะค่ะแล้วเรามาผสมกับการย่ำขางการย่ำขางก็คือว่าการที่สมัยโบราณนะคะล้านนาเนี่ยเขาจะใช้น้ำมันอุ่นน้ำมันอุ่นในการนวดแต่ว่าเขาใช้เท้าเนี่ยจุ่มไปในน้ำสมุนไพรแล้วจากนั้นก็จะนวดไปที่หลังเราแต่การประยุกต์ของชิด้าสปาเนี่ยก็จะเอาตัวลูกประคบซึ่งเป็นสมุนไพรสดจากป่าลึกเชียงดาวเนี่ยนะคะมาจุ่มในน้ำมันร้อนเป็นสมุนไพรออร์แกนิกเนี่ยค่ะแล้วก็ค่อยนวดไปที่หลังของผู้ได้รับการทดสอบค่ะก็ผลการทดสอบที่เราได้มาเนี่ยจากการพิสูจน์ทางด้านการแพทย์แล้วเนี่ยนะคะก็จะประมาณ 98% เนี่ยจะช่วยบำบัดเรื่องการปวดหลังได้หลังจากที่ได้บำบัดในครั้งแรกอะค่ะแล้วก็ประโยชน์ของการใช้คอร์สที่ฉานเทอราปีเนี่ยก็จะช่วยเรื่องกับลดความตึงของเอ็นที่ติดยึดนะคะเกร็งของกล้ามเนื้อประโยชน์ของเรื่องการปวดหลังหรือว่าแม้กระทั่งการหมุนเวียนของเลือดได้ดีขึ้นฉะนั้นก็จึงสรุปได้ว่าที่ฉานเทอราปีเนี่ยนะคะคิดค้นมาเนี่ยเพื่อที่จะเป็นทางเลือกใหม่ของสปาเฉพาะทางนะคะสุดท้ายเนี่ยที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือว่าเราต้องสืบสานภูมิปัญญาล้านนาไทยให้อยู่ต่อไปค่ะมีเรื่องราวของความภาคภูมิใจและเรื่องราวของสุขภาพรอพบท่านอีกมากมายในงานล้านนาเฮลท์แฟร์ค่ะ